สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอกไดวิ่งครับวันนี้เอกไดวิ่งจะมาเทสหนังสติ๊กจีนให้ FC ได้ชมนะครับวันนี้มีหนังสติ๊กตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยส่งมาจากน้องจุลพรจากโคราชนะครับน้องซันน้องซันส่งมาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยครับข้างในก็จะเป็นนี่ง่ามอันนี้ก็กันกระแทกเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับนี่นะครับ เห็นไหมครับพี่น้องตัวนี้นะครับงามสวยๆครับตัวนี้เห็นไหมจะมีตัวหนังสือบอกสเกลรายละเอียดสวยงามครับงานสวยงามมากอันนี้เขาเรียกว่าง่ามอีโนกใหญ่ครับ wow. นะครับสวยงามครับจับกระชับมือมากนะครับโอเคนะครับวันนี้จะมาเทสง่ามนี้กันนะครับตัวที่2ที่เขาแถมมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับกล่องของเขาก็จะมียางนะครับยางก็จะมี1 2 3 4 5 5ชุดนะครับมันก็จะเป็นยางขนาดต่างๆนะครับความหนามันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเท่าไหร่ 0.75 หรือเปล่าสีนี้นะยางสีนี้นะครับน่าจะเป็น 0.75 แล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเท่ากันกับอันนี้น่าจะเป็นยางโอ้กระเด็นไปนู่นละนี่ยางน่าจะเป็นยาง 1.0 นี่เป็นยาง2ชั้นเปล่าฝั่งนี้จะเป็นสีแดงนี่เป็นสีเหลืองโอเคนี่นะเดี๋ยววันนี้เราจะผมจะมาเทสใส่ยางนี่แล้วกันเพราะว่าผมเคยยิงแต่ไอ้ยาง 0.7 ตัวนี้นะเพราะง่ามเก่าผมง่ามเก่าผมจะเป็นตัวนี้ของพรีเมียมนี่นะวันนี้เราจะมาเทสตัวนี้ครับง่ามไอ้อีโนกใหญ่วิธีการประกอบก็อันนี้ครับเขาหมุนออกมาให้แล้วแล้วก็กดแล้วมันจะจะเห็นฟันปลาตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปเลยปั๊บยัดเข้าไปเลยโอเคแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้ครับเข้าไปให้มันหนีบยางไว้ต้องแน่นมากโอเคมันอยู่พอตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็บีบนี่นะเดี๋ยวมันจะออกมาอันนี้บีบปุ๊บยัดเข้าไปประมาณนี้ก็ดูให้มันเข้ากันโอเคมันน็อตเรียบร้อยครับเฮ้โอเคประกอบเรียบร้อยโอเคลองจับดูโอ้จับกระชับมือมากเลยมันใหญ่มันเหมือนมันเข้ามืออันนี้สำหรับงานหนักนะครับงานยิงปลาก็ได้งามเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันดูนะครับ เดี๋ยวประกอบศูนย์ก่อนเอ้ยยังไม่ได้บอกเลยว่าในกล่องนี้มันมีอะไรครบบ้างมียางมาให้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี้นะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ดูดลูกมัน เห็นไหมแต่ว่าจะใช้ยังไงยังไม่รู้เพราะว่าผมก็ยังใหม่อยู่นะครับไม่รู้เขาจะเอาไปติดอะไรแล้วก็จะมีศูนย์เล็งอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นศูนย์ตัวนี้ง่ามนี้มันจะพิเศษหน่อยมันจะเป็นสูตรเรืองแสงนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ำมาให้ด้วยเวลาเราเล็งให้มันอยู่กลางอะไรประมาณเนี้ยเจ๋งว่ะศูนย์อันนี้เป้า
ก็เอาไว้ฝึกซ้อมโอเคเดี๋ยวเริ่มความประกอบสุดเร่งกันเลยผมยิงฝั่งนี้ผมจะประกอบแต่อันนี้อันเดียวนะเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเล็งง่ายคนไม่เคยยิงอ่ะเวลาเรายิงหนังสติ๊กมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยถ้ายิงตรงๆระดับน้ำตัวนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะเวลาถ้าเรายิงเป็นแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องดูตัวนี้นะฝึกทีแรกๆเราก็ดูอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวประกอบเลยจะมืดแล้วครับผมเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวจะไม่ทันได้เทสยิงให้ดูอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ขาน็อตตัวหนอนนี่เข้าไปล็อกไว้ครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับว้าวเป็นไงล่ะใส่ศูนย์เรียบร้อยมีศูนย์เล็งได้เวลาเล็งนี่ประกอบเรียบร้อยนะครับต่อไปเวลาเล็งเวลายิงยังไงผมก็ยังใหม่นะครับแต่ว่าวิธีการยิงผมก็ลองฝึกยิงมาได้สักพักแล้วแล้วก็จะมาลองให้FC ดูนะครับว่าเขาเล็งยังเวลาเล็งหนังสติ๊กก็หนังสติ๊กจีนเขาจะเล็งอย่างนี้นะครับไม่เหมือนหนังสติ๊กไทยเราเนาะหนังสติ๊กไทยเราจะยิงก็จะยิงประมาณนี้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนอีกแหละผมว่านะถ้าเห็นในคลิปวิดีโอใน YouTube น่ะเวลาคนอื่นเขายิงเขาก็ยิงอย่างเงี้ยเขาก็แม่นนะแต่วิธีการยิงเขาให้ยิงอย่างงี้นะครับให้มันตรงอย่างงี้แล้วก็ก้มหน้าลงนิดนึงให้ยางตัวนี้มาทัดหูทัดแก้มเราประมาณนี้ครับดูอีกมุมนึงนะครับอย่างงี้แล้วก็ก้มหน้าลงนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็เล็งไปกับยางเห็นไหมเล็งไปกับเส้นยางเส้นยางตัวนี้เวลาเรายืดไปมันจะเป็นเส้นตรงให้เล็งตามเส้นยางนี้ไปเราก็จะมีศูนย์ตัวนี้ศูนย์นี้5เมตรถ้าเกิน10เมตรก็ประมาณนี้20เมตรอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องมาลองฝึกกันดูนะครับว่าระยะเท่าไหร่เราเล็งศูนย์ไหนเรายิงไปเรื่อยๆเราจะรู้เองครับตอนนี้ผมก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่ระยะนี่ต้องฝึกกันอีกทีนึงนะในการยิงก็ประมาณนี้นะครับเล็งให้ตรงอย่าให้มันเอียงอย่าให้มันออกอย่างนี้อย่าให้มันเป๋ไปอย่างนี้หรือลงอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเอาให้ตรงครับเล็งให้มันตรงไปหาเป้าอย่างนี้นะแล้วก็ยิงปั๊บอย่างนี้นะยิงก็ประมาณนี้เล็งให้ตรงแล้วก็ปล่อยยางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันใช้นี่นะฮะกระสุนเหล็กลูกเหล็ก8มิลนะครับนี่อันนี้ไม่รู้เขาจะเอาไปติดตรงไหนไม่รู้ติดกับง่ามหรือติดกับมือเราอย่างนี้เดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ผมทำเป้ามาด้วยเป้าขนาดA4 นะครับประมาณนิ้วชี้เดี๋ยวผมจะลองยิงเทสยิงที่ระยะประมาณ5เมตร7เมตรประมาณนี้นะครับนี่ครับผมทำกล่องเก็บลูกกระสุนมาด้วยผมก็จะเอาผ้าใส่ข้างในครับกันลูกกระสุนมันทะลุนะครับเวลาเรายิงไปโดนผ้าเนี่ยลูกกระสุนมันก็จะเก็บอยู่ในกล่องนี้นี่เราก็โมดิฟาย DIY เอาเองนะครับใส่นี่ไปอีกสักหน่อยนึงก็ได้ทำไมต้องใส่กล่องนี้ยิงเวลาเรายิงลูกกระสุนมันจะได้ไม่ไปที่อื่นนะครับมันจะได้ไม่เปลืองเวลาเราฝึกยิงเรียบร้อยแล้วเวลายิงก็ยิงเข้านี่ลูกกระสุนมันก็จะไปโดนผ้าแล้วมันก็จะไม่กระเด็นไปที่อื่นมันก็จะเก็บอยู่ข้างในมันจะไม่เปลืองกระสุนด้วยนะครับอันนี้ก็ DIY เอาเองเนาะเป้าตั้งไว้นี่ผมจะตั้งขากล้องไว้ตรงนี้วัดระยะให้ประมาณก้าวผมยาวนะ1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร6เมตรเอา6เมตรพอตรงนี้ติดไว้ง่ามนี้ผมยังไม่ทันได้ลองนะผมยิงแต่ง่ามพรีเมียมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสง่ามอินโอกใหญ่กันนะครับวันนี้เป็นเหล็กทั้งรุ่นแล้วก็จะมีเชือกมัดกันลื่นสวยงามครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับน้องสั้นสั่งกับน้องสั้นได้นะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ให้ทักไปในเฟซเลยเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยระยะที่6เมตรอยู่ตรงนี้นะครับลองดูลูกแรกว่ามันจะไปยังไงนะครับยางหนังสติ๊กจีนง่ามอินโอกใหญ่ด้วยยาง 0.75 นะครับระยะที่6เมตรนะครับลูกแรกครับลงล่างครับผมยิง5นัดนะครับ2ครับขึ้นซ้ายบน
ไม่ต้องคิดมากครับเล็งให้ตรงแล้วก็ปล่อย3ครับ4ครับลูกสุดท้ายนะครับ5เดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับนี่นะครับง่ามอีนกใหญ่ครับจับวันแรกดูเป้าก็ประมาณใหญ่กว่าเอานิ้วชี้อ่ะแต่ว่าจะออกซ้าย1 2 3 4 5นี่นะฮะ5นัดไม่เข้าเป้าดำเลยอันนี้ต้องฝึกนะครับความแม่นนี่ต้องฝึกกับตัวของเราเองนะครับสังเกตดูนะครับม่องยางไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษาบ้านผมเขาเรียกม่องเนาะมันจะมีรูอยู่กลางนะครับเราก็เอาลูกนี้นะฮะลูกยางตึกเราใส่ตรงกลางนี่เลยก็ครับวิธีการจับลูกก็แล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะครับจับแบบนี้ก็ได้หรือจะจับเต็มแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดลองฝึกลองยิงดูมันเข้ามือเราแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นอย่าไปซีเรียสมันครับผมก็ชอบจับแบบนี้วิธีการเล็งผมก็นี่ยังหนังติ๊กยืดแขนให้ตรงยืดมาแล้วก็ก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ยิงนี่นะฮะดูใหม่อีกมุมนึงนะครับลักษณะก็ยืดแขนให้ตรงยืดหนังติ๊กมาก้มหน้าลงนิดนึงเล็งไปให้มันตรงเล็งไปให้มันตรงกับเส้นยางตัวนี้เล็งไปปุ๊บแล้วก็เอาเป้าให้มันตรงกับศูนย์ศูนย์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะพิเศษหน่อยคือมันจะเรืองแสงเห็นไหมมันจะคนละสีสีเขียวสีแดงเนี่ยแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมระดับน้ำไหมถ้าเราเล็งมาเอียงอย่างนี้มันก็ไม่ตรงเห็นป่ะเอียงอย่างนี้มันก็ไม่ตรงมันต้องให้มันตรงอย่างนี้สังเกตดูที่ระดับน้ำนะครับมันจะมีอากาศอยู่แล้วมันอยู่ตรงกลางอันนี้ช่างก็น่าจะรู้กันเดียวให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้มันก็จะตรงขนานระดับน้ำนะลองฝึกดูครับเวลาเล็งทีแรกๆแล้วก็ต้องฝึกต้องดูตัวนี้ด้วยยิงไปนานๆเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสใหม่อีกรอบนึงยิงบ่อยๆนะหัดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินของมันเองจะแม่นของมันเองวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวรู้สึกแขนสั่นหิวข้าวหรือวะแต่ว่ามันออกซ้ายตลอดเลยนะผมยิงมันเดี๋ยวต้องลองยิงบ่อยๆให้มันเข้ามือก่อนเหมือนในง่ามแรกผมก็ยิงไม่โดนเข้าซ้ายตลอดเลยดูกลุ่มกระสุนนี่เห็นไหมกลุ่มกระสุนก็นิดเดียวถ้าเราฝึกบ่อยๆให้มันเข้ามือมันก็จะโอเคนะครับสำหรับหนังสติ๊กยืนนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันใหม่สำหรับผมอยู่นะครับเพราะว่าใช้หัดยิงง่ามนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะฮะแล้วก็ได้ง่ามนี้มาจากน้องซันอีกง่ามนึงง่ามเป็นเหล็กเป็นไทเทหรือเปล่านะสวยงามตัวนี้จะเป็นไม้ผสมน้ำหนักจะต่างกันเยอะนะครับดูเส้นยางยืดลงเลยมันจะต่างกันนิดเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้ผมยิงเริ่มเข้ามือแล้วครับส่วนตัวนี้ยิงวันแรกก็เป้าก็ตามที่เทสเมื่อกี้เนี่ยฮะมันก็ยิงถือว่ายากไหมเพราะว่ามันยิงง่ายกว่าหนังสติ๊กไทยนะเพราะว่าหนังสติ๊กไทยมันจะเป็นยางเส้นหนาเนาะเวลาเรายืดไปเงี้ยแขนผมมันไม่ดีเลยเวลายืดหนังสติ๊กเงี้ยแขนมันจะสั่นยิงไม่ค่อยแม่นแต่ตอนเป็นเด็กอ่ะยิงแม่นอยู่ยอมรับเลยว่ายิงหนังสติ๊กเป็นแต่น้อยแต่หนังสติ๊กจีนก็เพิ่งมาเล่นนะครับยิงดูแล้วติดใจไอ้ตัวนั้นติดใจเลยก็เลยสั่งไอ้ตัวนี้มาอีกลองอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณน้องซันนะครับที่ส่งของดีๆสวยๆงานพรีเมียมมาให้นะครับใครที่สนใจอยากได้ง่ามหนังสติ๊กไม่ว่าจะเป็นง่ามอีโนกง่ามอะไรต่างๆมีหลายง่ามครับมีหลายอย่างก็ลองเลือกดูอย่างที่เราชอบอย่างที่เราถนัดนะก็ทักไปในเฟซของน้องซันได้นะครับตามรายละเอียดข้างล่างเลยนี่ที่สำคัญอย่าลืมบอกน้องซันนะครับว่ามาจากYouTube ของพี่เอกน้องซันจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับอย่าลืมนะครับบอกว่าดูจากYouTube พี่เอกมาครับน้องซันจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับทักไปเลยนะครับไม่ผิดหวังครับหนังสติ๊กจีนท้าให้คุณลองครับแม่นจริงๆยอมรับเอกไดวิ่งคอนเฟิร์มสำหรับคลิปนี้นะครับ
เทสหนังติ๊กก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้ผมฝึกยิงบ่อยๆแล้วผมจะมาเทสพอแม่นให้ดูอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่เข้ามือนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหนังสติ๊กจีนทักไปโลดอุดรอย่างใดมีส่วนลดเด้ออย่าลืมบอกว่าพี่เอกได้วิ่งแนะนำมาหรือว่าดูจากช่อง YouTube เอกได้วิ่งจะมีส่วนลดนะครับเน้นจัดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ